มานำเสนอเกี่ยวกับบทเก็บเกี่ยวในการเรียน45วันที่กำลังจะเสร็จสิ้นนี้เนาะในวันนี้ครับจะมีอยู่3หมวดใหญ่ที่จะมานำเสนอให้ฟังก็คือ1คือการสรุปบทเรียนของข้าพเจ้าเนาะแล้วก็อันที่2ก็สิ่งที่ควรปรับปรุงการประกอบความคิดความเห็นในให้กับโครงการฝึกอบรม45วันครั้งนี้และก็ข้อเสนอเป็นยุ